This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เอ๊ะตกลงมันใครลือว่าล่ม3ล่มอะไรนั่นน่ะก็เห็นเขาบอกแล้วไงว่าแบบเอ้ยจะแบบยื่นศาลรัฐธรรมนูญไหมอะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็แบบผู้ชื่อได้แล้วเหรอผู้ชื่อเหรอผู้ชื่อได้คุณรู้จักก็บ้าล่ะแม่ยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามล่มล่มรัฐบาลให้เศรษฐาออกล่มสวเลือกสวแล้วก็ก้าวไกลแล้วก็ล่มก้าวไกลทีนี้มันไม่เข้ากันอีกก็ล่มก้าวไกลกับล่มรัฐบาลมันควรจะมันไปด้วยกันเหรอเออมันด้วยกันจริงๆต้องเหลือไว้มันเหลืออะไรสักอย่างมั้ยเหลืออะไรสักอย่างต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหลือเพราะว่าถ้าเกิดเคลียร์หมดเลยเนี่ยมันจะไปต่ออย่างมันจะไปเหลืออะไรอ่ะเหลือคุณทักษิณไงเอ้าอีไอโอ้ยเอ้าคุณอย่าเอาเรื่องที่ละเอียดอ่อนอ่อนไหวอย่างนี้มาพูดในที่นี้ผมพูดดีไม่ได้อยู่ในสภาใช่มั้ยไม่งั้นจะโดนคานนะฮะช่วยพูดเรื่องในประเทศด้วยอาจารย์ประธานไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาอาจจะลงมาที่แขกพิเศษของสมมุติว่าคือจอห์นมินยูจอห์นมินยูสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เมื่อกี้ก่อนคุณชัยมาบอกโอ้นี่เป็นปลื้มไม่ใช่บอกปลื้มนะปลื้มมาแล้วปลื้มมาแล้วครับเออต่อสู้ยืนหยัดยืนยาวแล้วก็สู้กับรถถังสู้กับเผด็จการใช่สู้กับการทำสื่อและอยู่รอดได้นี่นับถือจริงนะก็ยังสู้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่ารอดถึงวันนี้แต่ว่าต่อไปรอดหรือเปล่ายังไม่รู้นี่แหละครับต้องขอคำปรึกษาต้องรอดใช่ไหมฮะต้องรอดช่วยด้วยนะครับช่วยกันด้วยนะครับถ้าต้องสู้กับใครอ่ะตอนนี้เหรอโอ้ก็สู้กับเหมือนความเปลี่ยนแปลงจริงครับคือถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบในแง่ของวงการสื่อนี่ก็เปลี่ยนแปลงจริงใช่ไหมหนักเลยโอ้คือนี่ทำมา20ปีได้ยังก็ผมว่าใกล้ๆแล้วนะครับ20ปีตอนนั้นคุณทักษิณอยู่ในประเทศหรือตอนหนีไปละไปแล้วฮะแสดงว่าไปแล้วฮะคุณทำข่าวนี่คุณไม่ทันสมัยเลยคือทำมา17ปีกว่าเกือบ20ปีไม่มีคุณทักษิณอยู่ในประเทศแต่ก็พูดถึงตลอดพูดถึงเขาทำไมเนี่ยเพราะเขาอยู่ต่างประเทศเพราะเขาไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตอนนั้นไม่เกี่ยวแล้วผมไม่พูดถึงเลยนะ17ปีนะไม่เคยเอ่ยถึงเขาเลยมีคนถามว่าทำไมพูดจังเลยช่วงหลังคิดถึงไงก็เขากลับมาแล้วไงคิดถึงไงเขากลับมาแล้วคิดถึงนะแปลกมากไอ้คนอื่นที่พูดถึงทักษิณเยอะเนี่ยนะไม่มีใครพูดทำไมบอกคุณสุริชัยทำไมคุณแต่ทักษิณบอกคุณไปฟังคนอื่นก็พูดเยอะกับผมเองทำไมต้องมาจ้องที่ผมไม่แต่ไอตอนที่ผมพูดเนี่ยพูดถึงในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับและ49ไม่พูดถึงได้ไงใช่ไหมฮะและการที่รายงานข่าวตอนคุณทักษิณมาอยู่กับเขากลับมาแล้วเนี่ยในฐานะคุณต้องพูดถึงเขาเนี่ยต่างกันเยอะไหมว่าเฮ้ยตัวตนมาจริงๆว่ะเฮ้ยมีตัวตนป่ะอุ้ยก็จริงๆก็คิดว่าเหมือนเดิมนะครับเพราะก็แซวแกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับตอนขับเฮ้าส์เหรอโอ้ยก่อนหน้านั้นอีกครับแล้วคุณรู้จักเขาได้ไงคุณไปแซวเขาได้ไงคุณไม่เคยสัมผัสเขาก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ฮะเราก็ถือว่าโอ้ยน่าจะเอ็นดูเราก็ถือว่าเรารู้จักแล้วกันแล้วเขาชอบคุณไหมโอ้โหคุณสุริชัยถามแบบนี้นี่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับแต่ว่าเคยใช่ครับเคยมีตอนคลับเฮาส์ซีนึงก็ถามเพราะว่าตอนนั้นผมก็คุยเข้าไปผมมีไม่ตอนนั้นใช่ฮะมีครั้งนึงตอนช่วงกลุ่มแคร์ท็อปแคร์ท็อปแล้วเขาก็เหมือนแบบมีใครจะถามอะไรเขาก็เลือกผมขึ้นไปผมก็เลยถามถึงประเด็นที่ผมเนี่ยโดนคดีกับคุณประยุทธ์แล้วผมก็บอกว่าสมัยของของคุณทักษิณนี่มีคดีกับสื่อเยอะไหมครับเหลืออะไรแบบนี้ครับว่าโอ้ยในสมัยของคุณประยุทธ์นี่มันก็อย่างนี้แหละนะความเป็นประชาธิปไตยมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตอนนั้นคือเป็นครั้งเดียวฮะครั้งเดียวที่ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณก็หลงรักทักษิณมาเลยตั้งแต่นั้นแหละครับตั้งแต่นั้นผมคิดว่าคือไม่รู้เขามองผมยังไงแต่ว่าตอนมองคุณทักษิณไงผมนะครับรักคนทักษิณผมคิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันการบินเข้ามาในประเทศไทยนี่เหมือนนักท่องเที่ยวหรือเปล่าเวลานักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศแล้วมาเมืองไทยก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะเป็นมูดนึงนะอยู่ในต่างประเทศก็จะเป็นมูดนึงพอกลับมาเมืองไทยก็จะเป็นอีกมูดก็รู้สึกเหมือนกันว่าอ้าวคุณทักษิณตอนอยู่ก่อนที่จะบินกลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นมูดนึงนะพอกลับมาปุ๊บอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมต่างคนต่างอยู่ต่างก็ต่างอยู่เอ้าต่างก็ต่างอยู่เอ้าเกิดอะไรขึ้นครับอะไรเงี้ยคุณตีความว่าไงต่างคนต่างอยู่เนี่ยฮะคุณตีความว่าถ้าทักษิณบอกต่างคนต่างอยู่คุณไม่ชอบหน้าผมต่างคนต่างอยู่
เพื่อนบอกว่าคุณชัยมันยุ่งกับผมยุ่งผมคุณต้องยุ่งคุณสุวิชัยมีความมีนะแต่คุณยุ่งกับผมผมยุ่งกับคุณเพราะว่ากฎหมายฉบับเดียวกันคุณจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับผมผมไม่ต้องนอนคุกเลยเนี่ยนะเฮ้ยไม่ได้ดิคนอื่นก็นอนมาตรฐา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 นคืออะไรมาตรฐานคืออะไรหรือว่ายังไงฮะเพราะว่าประเทศนี้ไม่ค่อยคุ้นแล้วหรือเปล่าไม่ก่อกับคำนี้เดี๋ยวนั้นคำว่าแล้วคุณตีความยังไงต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคุณอยู่ซอยนั้นผมอยู่ซอยนี้เหรอผมคิดว่าคุณอยู่คุณอยู่อะไรฝั่งทนเหรอเขาอยู่อะไรซอยอะไรอ่ะตรง69เลยสองล่าใช่ไหมฮะสองล่าแต่สองล่ากับตรงเนี้ยนะย่านรามอินทราใช่ไหมนวมินไม่ใช่นวมินที่กำลังสร้างแต่ไม่ได้ที่กำลังสร้างเอาละสินี่แปลว่าเราไม่รู้จักจริงๆนะเราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับไม่รู้อยู่ไหนเหรอไม่คือไม่รู้คือเราก็ต้องไม่เคยไปไงไม่เคยบอกว่าล่าสุดเป็นคนเห็นแกเป็นนวดใช่ไหมนวดหน้านวดหน้าอ๋อเลยฮะที่เพลินจิตก็ต้องผ่อนติดโควิดแล้วก็ต้องผ่อนคลายบ้างก็เนาะรีแลกซ์รีแลกซ์อยู่ใช่ครับวันนี้ชวนมาคุยนะสมมุติว่าผู้มีอำนาจทำตามสัญญาทำตามคำพูดนะทำตามคำพูดคำพูดครับผมทำตามคำใครไม่สัญญาทำตามคำพูดเนี่ยนะมันมีหนังตอนนี้ที่กำลังคุณกำลังดูอยู่ก็คือ breaking the cycle ที่ธนาธรทำใช่ไหมเป็นสารคดีไม่ธนาธรทำของอนาคตมีเด็ก2คนเขาไปถ่ายธนาธรไม่เกี่ยวเขาบอกเขาห้ามธนาธรมายุ่งด้วยนะก็ไปถ่ายแล้วก็ตัดไปแต่เป็นสารคดีไปฉายต่างประเทศได้รางวงรางวัลอะไรมาเลยแล้วเพิ่งมาฉายในเมืองไทยได้ทีนี้ตอนต่อไป breaking the cycle เสร็จ breaking the promiseอันนี้เป็นภาคต่อหรอภาคต่อมันเป็นภาคต่อหรือว่าจริงๆแล้วมันเริ่มแล้วครับมันเริ่มแล้วแต่ว่ามันต้องไปบันทึกทำเป็นสารคดีมันเริ่มมา11เดือนแล้วหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมไม่รู้ breaking the promise แปลภาษาไทยว่าอะไรดีแปลว่าอะไรดีก็นั่นแหละการผิดสัญญาฮะไม่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกบฏสัตว์เดี๋ยวคุณสุริชัยอันนั้นมันภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านโอเคครับผมคนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเพราะภาษาอังกฤษเขาเรียก break the promise นะสุภาพสุภาพแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษชาวบ้านก็บอกว่า you liar ตระบัดสัตว์ตระบัดสัตว์เนี่ยแกโกหกหลอกลวงแต่อย่าชี้มาทางนี้สิครับไม่ได้อะไรเลยอ๋ออธิบายไม่ไม่โอเคคุณเป็นตัวแทนของคุณทักษิณแล้วกันวันนี้เอาเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงทักษิณน่าจะยอมรับเดี๋ยวเขาตรวจดูสิเดี๋ยวขอเพิ่มความขอเพิ่มกรอบนิดนึงใช่ถ้าคุณเป็นตัวแทนทักษิณคุณต้องจับด้วยยุ่ยหรือเปล่าอันนี้จับแขนหรือจับคอเขาบอกอะไรกระดูกยุ่ยไม่ใช่เหรออ๋อครับผมก็ยุ่ยแล้วก็หัวใจนอนนิ่งนานนอนนิ่งนานแต่ตอนนี้โอเคแล้วตอนนี้หายแล้วที่เรายังไม่ถามกันเลยนะว่าอะไรทำให้คิดว่าสมมุติว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้รักษาคำพูดใช่ไหมครับทำตามสัญญาทำตามสัญญาพูดทำตามสิ่งที่ตัวเองได้พูดเอาไว้เวลาเขามาสมมติว่าเนี่ยคำว่าสมมติว่าอะไรก็ตามไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปไม่ได้นะมันถึงสมมตินะฉะนั้นคุณกำลังจะบอกอะไรคุณจะบอกอะไรก็เห็นกันมาตั้งนานแล้วกี่ยุคกี่สมัยแล้วผมค่อนข้างมั่นใจเลยทั้งคุณสุริชัยแล้วก็พี่วิสุทธ์เองก็ต้องแบบใช่ไหมฮะต้องเห็นมันหลายยุคหลายสมัยแล้วในส่วนของคนที่มีอำนาจไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามที่มักจะพูดไว้ก่อนอย่างนึงแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็พอคนทวงถามปุ๊บว่าเอ้ายังไงอ่ะมายังแล้วตอนนั้นบอกว่าอย่างงี้ก็เฮ้ยมันคนละมักกะโรนีกันอะไรแบบนี้มักกะโรนีไม่ใช่ขนมจีนนะไม่ใช่มักกะโรนีนะเป็นคนละอย่างเลยเราแบบเอ้าซึ่งเราผมคิดว่าเราก็ค่อนข้างมีความหวังใช่ไหมเวลาได้ยินคำสัญญาคำพูดบอกมาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราจินตนาการได้เลยว่าอุ้ยต่อไปมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แน่เลยมันต้องดีมันต้องมันตอบโจทย์เราแน่ๆเลยแต่พอถึงเวลาปุ๊บมันไม่เกิดขึ้นหุ่นมันก็อกหักนะครับแต่เขาอธิบายได้เพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีที่เด็กหนุ่มคนนี้ถามเราแก่แล้วเราจะเล่าให้ฟังว่าอดีตเนี่ยเวลาเขาจะผิดไปจากที่เขาพูดเอาไว้อะเขามีเทคนิคเขาต้องมีศิลปะยุคหนึ่งคุณถนัดคอมันจำได้ไหมข้อมูลใหม่ป่ะคุณถนัดคอมันเนี่ยไปพูดไว้อย่างหนึ่งว่าจะไม่จับมือกับพรรคนั้นพรรคนี้จำได้อะไรที่เรื่องของเสร็จแล้วแกก็ไปประชุมเสร็จแกก็จับมือแล้วแกก็ออกมาแต่อย่าลืมว่าคุณถนัดนี่เป็นนักการทูตเก่าครับนักข่าวทำไมอ่ะวันก่อนยังบอกว่าจะไม่จับมือเขาเลย
มันมีข้อมูลใหม่นั่นไง new information new information ข้อมูลใหม่นักข่าวนี่อึ้งเลยนะอึ้งเลยคนนักข่าวงงอะช็อกเลยวะแล้วแกเป็นนักการทูตเวลานักการทูตเจรจาเนี่ยมันต้องมีภาษาที่ไอ้ครับสลวยหน่อยทางการทูตแต่มันผ่านมาหลายปีเขาจะบอกอย่างนี้ไงwhite lie คุณก็ได้ยินใช่ไหมอะไรกงใครพูดขาวเหรอใครพูดคำเนี้ย white lie กิตติรัตน์กิตติรัตน์ใช่ไหมก็แต่ก็ still a lie ไหม still a lie ใช่ไหมครับมันก็ยังคือจะเป็นคำโกหกสีขาวแต่ก็ยังเป็นคำโกหกแต่ว่ามันเป็นศิลปะนักการทูตครับตั้งแต่ยุคที่ว่า new information พอคุณถนัดใช้ new information นักข่าวงงหมดเลยโทรศัพท์ส่งข่าวเข้ามาผมรับสายเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้โกหกท่านไม่ได้ผิดคำพูดนะท่านบอกว่ามีข้อมูลใหม่ไอเรารับสายรับข่าวใช่ไหมเราต้องเขียนข่าวโกงไหมมึงอย่างโง่โดนเลยเขาแปลว่าเขาโกหกมึงซักต่อไปสิซักต่อไปเขาเดินไปแล้วค่ะโอ้ถามดิว่าไอข้อมูลใหม่คืออะไรข้อมูลเก่ามันต่างกับข้อมูลใหม่ยังไงตามไม่ทันเพราะว่าแกดุด้วยไงคุณถนัดเขาไปซักครั้งที่สองเนี่ยบอกคุณเรียนมาจากไหนจบอะไรมาไปไกลๆเลยอย่างนี้เลยนะครับผมฉะนั้นแกมีลูกวิธีการที่คุณจะพูดเสร็จแล้วก็คุณเขียนคำนี้แค่นี้พอไปพาดหัวแค่นี้พอไม่เอาใช่ไหมก็วิวัฒนาการมันก็มานะการเมืองยุคต่อๆมานั้นเนี่ยถ้ามันหยาบๆแบบการเมืองประเภทที่ไปสุมหัวกันเขาเรียกเซฟเฮาส์ประชุมเสร็จแล้วมาแถลงเลยเนี่ยนะไอ้แบบนั้นก็จะมีวิธีโกหกอีกแบบนึงที่ก็ไม่นิ่มด้วยละค่อยๆลดลงมาแล้วบอกว่าก็เพราะว่าเราต้องเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต้องไปข้างหน้าซึ่งตอนหลังคุณอ้วนของเพื่อไทยเขาเอามาใช้มากเอามาใช้ต่อเพื่อประเทศชาติเพื่อหน้าต่อมันมีวิกฤตมีวิกฤตแต่ว่ายุคของคุณกิติรัตน์เนี่ยเอาการทูตแบบ new information ข้อมูลใหม่มาเป็น white lie white lie นี่ก็นักการทูตพูดนะเวลาเขาจะโกหกอ่ะเขาโกหกมันมีลักษณะที่ว่าโกหกแล้วไม่เสียหายไงมันมีโกหกหลายอย่างนะการทูตก็บอกโกหกเพื่อชาติเราก็แบบก็ใช่ครับก็ได้ยินไหมไม่ถามครับมันมีอย่างนี้ด้วยโกหกเพื่อชาติอ่ะเพื่อชาติอ่ะคุณไม่รู้เข้าใจเหรอเพื่อชาติทุกทำได้ทุกอย่างอ่ะใช่ไหมฉะนั้นพอถูกซักมาก็บอกเอาอย่างนี้โกหกดิหันซ้ายหันขวาโกหกเพื่อชาติอ่ะเพื่อประโยชน์ของชาติเออทำไงเสร็จแล้วก็ซักต่อแล้วคนที่เคยอยู่วงการทูตมาบอกอันนี้ไม่ใช่โกหกนะครับอันนี้เป็นภาษาการทูตเขาเรียก white lie white lie แปลว่าโกหกแล้วไม่มีใครเสียหายจริงเหรอครับเตี้ยชอบพูดกันอย่างเงี้ยแบบไม่มีใครเป็นอะไรหรอกนะนี่ทำเพื่อชาติทำเพื่อชาติชาติเราเนี่ยได้ประโยชน์เราก็แบบเออเราอยู่ชาติเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมผมว่ามันคือหลายยุคหลายสมัยที่มันทำให้เรารู้สึกไงชาติไหนสุชาติหรือชาติชายหรือชาติอะไรใช่ชาติไหนวะแล้วชาติไหนวะที่แบบว่าเออจะแบบนะเราได้ประโยชน์กันสักทีแต่มันก็เป็นความมืดดำนะอย่างทุกวันนี้แบบข้อมูลใหม่อ่ะผมไม่รู้มันตรงนั้นใหม่ตรงไหนวะนั่นสิครับคือมันความมืดดำนะส่วนในโกหกอะไรโกหกสีขาวคือว่าไอ้คำว่าข้อมูลใหม่มันมีความลี้ลับมหัศจรรย์ไงเขาทำให้เรางงไงข้อมูลใหม่แสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษมีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่รู้มาก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ว่ายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์ซักได้ก็พาดหัวไปข้อมูลใหม่แล้วก็เขียนข่าวข้อมูลใหม่จะไปเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ถามเขาก็ไม่ยอมฉะนั้นคนไทยก็จะรับรู้แค่ว่าข้อมูลใหม่ต่อมาก็มีโกหกสีขาวมันมีโกหกสีขาวสีแดงสีดำสีเหลืองอะไรนะเราไม่รู้แต่โกหกสีขาวนี่ปลอดภัยที่สุดคือโกหกแล้วไม่มีใครเสียหายมันเป็นการโกหกแบบบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจเฮ้ยบกพร่องโดยสุจริตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะมันจะมาแล้ววันนี้มันเป็นคือต้องยกให้นวัตกรรมในการคิดช่างคิดใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบมันเป็นเทคนิคเทคนิคหาเสียงแต่อะไรอย่างงี้มันเป็นเทคนิคหาเสียงหรือว่ามันคนละเขาเรียกว่าเหมือนสถานการณ์เปลี่ยนไปซึ่งก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่เพื่อประเทศจะได้เดินหน้าแล้วมันคือสิ่งที่เหมือนเจอมันทุกยุคทุกสมัยแล้วอย่างที่คุณสุริชัยบอกว่าเฮ้ยคุณถามอย่างนี้คุณตั้งประเด็นแบบนี้มาแปลว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งเราก็มีความรู้สึกซึ่งมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไม่ต้องสัญญาตั้งแต่ทีแรกไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงอำนาจแต่ว่ามีกูจอนติดใจเลยที่แบบ
ผมสัญญาแล้วไม่ทำตามหวังแค่แปลกใจอยากทวงอ่ะคือมันมีคำพูดของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบนจามินแฟรงกลินใช่ไหมที่บอกว่าเออเนี่ยตอนสัญญากันเนี่ยมันก็จะโอ้ยคุณก็จะได้เพื่อนนะใช่ไหมฮะแต่เมื่อคุณไม่ได้ทำตามสัญญาเนี่ยคุณก็จะเสียเพื่อนนะใช่ไหมฮะมันคือหรือว่าคุณจะเสียมิตรภาพนั้นคุณจะแบบถูกตัดขาดมิตรภาพนั้นทันทีซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าเออแล้วทำไมคนที่แบบไม่ได้ทำตามสัญญาดูแปลกใจจังเลยว่าเฮ้ยทำไมคนไม่ชอบเราทำไมคนไม่ชอบเราว่าที่เราโกหกอะไรเออคือแบบว่าเอ้าทำไมไม่ชอบเราอ่ะใช่ไหมฮะก็แบบว่าคือเราก็แปลกใจนะฮะว่าแบบว่าเอ้าก็คุณไม่ได้ทำตามที่คุณสัญญาแล้วคุณจะคาดหวังให้คนน่ะมารักมายอมรับคุณได้อย่างไรคุณมีอคติอคติคุณมีอคตินี่ผมแบบใช่ไหมตอนหลังมันมีไอ้นวัตกรรมวลีต่างๆมาเยอะทางคตินะต่างคนต่างอยู่นะแล้วก็ช่วงนั้นช่วงหาเสียงอ่ะใช่ไหมช่วงหาเสียงอ่ะนะเป็นเทคนิคเทคนิคการหาเสียงอ่ะใช่ใช่แต่ว่าถึงจอนบอกเถียงคุณจอนนะคือเวลาไม่รักษาสัญญาผีเพื่อนออกไปนะมีเพื่อนอื่นมารักเยอะมากเออผมก็ลืมไปว่ามีหลายวงไปนะหลายวงจริงด้วยมีหลายวงเนี่ยครับเออแล้วทุกวันนี้เขายังรักกันอยู่เดี๋ยวกันเอ๊ะหลายวงหรือหลายพักนะฮะหลายพักเนี่ยพวกเดียวโอเคโอเคหลายวงหลายวงหลายกลุ่มหลายกลุ่มเออคุณอธิบายที่ว่าในสภาพของการเมืองเนี่ยทำไมคนโกหกมีคนไม่ชอบแต่ว่าคนที่ชอบก็เยอะมากเออคนตีความที่เป็นเพราะอะไรคนที่ชอบเขาเยอะมากคือในกลุ่มใกล้ชิดหรือเปล่าฮะหรือว่ากลุ่มสนับสนุนไม่แน่แต่ก่อนเนี่ยจากคนละกลุ่มแต่ตอนหลังมาเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะโกหกนี่แหละอ๋อที่ว่าทำไมถึงมาเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมทำไมถึงมารักคุณได้ก็สงสัยอยู่ดีๆเนี่ยมีเส้นอะไรสักอย่างของสิ่งที่ชอบเหมือนกันอยู่ดีก็มาประสานทับกันพอดีมันคงไม่ได้ขนานใช่ไหมฮะก็ไม่ขนานไม่ขนานมันแค่ความชอบหรือมีอย่างอื่นบ้างปะเราจะมีอะไรดีฮะเอาไม่รู้อ่ะเอ้ยขอถามความเห็นครับคิดว่ามีอะไรต้องถามจากผู้มีประสบการณ์ผมเอาความรู้แบบรัฐศาสตร์เบื้องต้น101รัฐศาสตร์101เวลาคนจะรักกันชอบกันอยู่ด้วยกันนะครับอำนาจไอ้โยเงินทอนเงินทอนเหรอเออพี่อยากรู้ใช่ไหมเงินทอนผมเป็นแฟนเกิดมาต้องขอเน้นแล้วก็รสนิยมเดียวกันคืออันนี้ไม่ใช่รัฐศาสตร์101แล้วรัฐศาสตร์1001แล้วโอ้ลึกซึ้งมากผมนี่ลึกซึ้งฮะรสนิยมเดียวกันนะใครชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเราทำเพื่อเขาขอใช้ได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยมีคนที่พวกเดียวกันกับพวกนั้นน่ะบอกว่าไม่ชอบคำว่าตระบัดสัตว์เลยมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ดีหรอคำนี้ไม่พอคำนี้มันมีปัญหาอะไรผมก็แปลกใจคือว่าหนึ่งมันเป็นคำที่มันพูดยากเกินไปหรืออะไรผมไม่แน่ใจต้องมีตรามันมีควบกล้ามเหลือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออใช่ไหมฮะแล้วก็แต่พอเหมือนพูดปุ๊บก็เข้าใจคือผมแปลกอ่ะเพราะว่าผมก็งงว่าเอ้ยเหมือนพอมีคำนี้ขึ้นมาปุ๊บก็นึกว่าอยู่ในผับไงเพราะเขาดิ้นกันใหญ่เลยเขาแบบโอ้โหนี่แบบพอแบบตบสัตว์อะไรนะซึ่งแบบเอ้าดิ้นเออไม่ได้อยู่ในผับเออโอ้โหนี่ตอนนี้กลางวันแสกๆไปเที่ยวผับเหรอเนี่ยที่มีเพื่อนผมคนหนึ่งวันนั้นบอกไม่ชอบคำว่าตบสัตว์ใช่ไหมเอาเรียกใหม่ตบสัตว์โอ้โหสัตว์นี่ภาษาอังกฤษเขียนว่าไงนะไม่มีภาษายอยักษ์วอแหวนกลายเป็นวอวัดวอแหวนไม่แม่นกาศเว้ยดุฮะตบัดตบัดเองไม่เองแต่ตบัดสัตว์ไม่ชอบใช่ไหมเอางี้พูดใหม่ตบัดเนี่ยอีกไหมหันมาทางผมอีกแล้วสุดที่ใช่เนี่ยไม่ใหม่โอ้โหเนี่ยพ่อเขาเป็นตัวแทนผมนี่เป็นตำบลกระสุนตกแหละได้เขาเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายทั้งหมดของประเทศแหมแค่ตั้งคำถามแค่นี้เองหน้าตาดีเลยแล้วความชั่วร้ายไปจากหน้าตาดีแต่ความชั่วร้ายทั้งหมดรับไปแต่ผมก็ตั้งหลังได้นะตอนหลังเขาบอกเลยเป็นการตบสัตว์เพื่อชาติที่ให้สมบูรณ์นะชาติใครวะชาติชาติรูซึ่งก็คล้ายๆเสียสัตว์เพื่อชาติใช่เสียสัตว์เพื่อชาติกันมันมาตั้งแต่ยุคของสุจินดาครับเสียสัตว์เพื่อชาติเห็นไหมใช่แต่ตอนนั้นก็สุจินดาบอกเป็นนายกเพื่อชาติใช่ใช่แล้วก็อยู่ไม่ได้ตอนหลังเจ้าชื่อว่าเสียสัตว์เสียสละหรือเสียสัตว์เสียสัตว์นี่คือสิงสาราสัตว์ไม่ใช่ครับโอ้โหสัตว์จะเอาวาจาที่บ้านไม่ได้ตายครับ
แมวไม่ได้ป่วยฮะเขาดินไม่ได้ป่วยนะไม่สัจวาจาไงบอกไม่เป็นนายกแล้วจำเป็นต้องเป็นซึ่งเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมตอนอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้อันนี้มันประวัติศาสตร์กำลังซ้ำรอยหรือเปล่าซ้ำอะไรไม่รู้ก็เห็นตอนนี้มันก็สั่นเพื่อนก็อยู่เมื่อกี้ก็เพิ่งพูดว่าสามลมไม่ใช่หรอครับสามลมก็เลยแบบก็เลยต้องถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้3ลุงกับ3ลุงสามลุงแล้วนะไม่ใช่2ลุงผมเห็นมีโปสเตอร์เนี่ยไม่รู้การทำมีแต่ก่อนเราไม่เอา2ลุงต่อไปนี้เราไม่เอา3ลุงลุงตู่ลุงป้อมลุงป้อมลุงแมวลุงแมวด้วยเป็นลุงแล้วไม่ได้เลย70กว่าแล้วนี่ลุงเนี่ยความจริงลุงแมวอายุมากกว่าลุงตู่นะใช่ป่ะใช่ดินิดหน่อยฉะนั้นเลือกตั้งคราวหน้าระวังสองลุงกลายเป็นสามลุงแล้วโอ้แล้วสามลุงรวมพลังกันนะไม่เร็วนะเดี๋ยวก่อนนะครับคือหมายว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะมีว่ามีลุงไม่มีลุงสามลุงสามลุงนั่นแหละครับมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่ว่าผมก็เห็นคุณชัยธวัฒน์พูดอยู่เขาพูดเหรอเขาบอกครับว่าคือแบบการจับมือกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่เป็นไปไม่ได้คุณว่าเป็นไปได้ไหมโอ้ยคุณชัยธวัฒน์เขาจะแบบเสียสละเพื่อชาติเข้าใจเข้าใจแต่ว่าลุงอ้วนว่าไงลุงอ้วนลุงอ้วนว่าไงลุงอ้วนอะไรนะแต่ลุงอ้วนเขาย่อมะพร้าวอยู่ย่อมะพร้าวเขาย่อมะพร้าวลุงอ้วนย่อมะพร้าวทำไมไม่มาจากไหนเดียวย่อมะพร้าวเนี่ยที่บอกอะไรแบบโอ้ยฝันถึงดวงดาวแต่ไปได้แค่ย่อมะพร้าวเขาเป็นคนดูถูกคนอื่นใช่ไหมเขาก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นผมจะว่าทำไมถึงรู้ว่าขอทายเราเรียกลุงเนี่ยแล้วรัฐมนตรีแล้วกันนะเมื่อก่อนใครอะไรฝันถึงดวงดาวแต่ไปได้แค่ยอดละพร้าวเนี่ยเป็นสับแสงที่เขาใช้สมัยจะเป็นนักเคลื่อนไหวเฮ้ยยิงป่ะสมัยอยู่ป่าเหรอสมัยอ้าวสมัยที่คนหนุ่มสาวยุคนั้นเวลาเข้าป่าเนี่ยเขาก็จะฝันถึงสังคมใหม่โลกใหม่นะครับฝันถึงดวงดาวที่ไปไม่ถึงก็คือไปได้แค่ยอดละพร้าวโอ้นี่พี่ว่าเรามาใช้เหรออ้าวก็ตอนที่อยู่ป่าฮะพูดอย่างนี้อยู่ตอนอยู่ป่าป่ะไอ้เป็นสับแสงที่เขาใช้ครับพูดตอนนั้นไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยก็ตอนนั้นอยู่ป่ามีแต่ต้นมะพร้าวไงตอนนั้นอะเป็นโลกใหม่นี่ก็โยงครับพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์แต่ลุงป้อมไอ้ลุงอ้วนเขาไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวนะครับเขาใช้คำว่าอะไรเขาบอกว่าก็อย่าเพิ่งพูดให้ไกลยังไม่ถึงต้วนบอกต๋อมบอกว่าอย่าพูดให้ไกลเรื่องมันยังไม่ถึงแสดงว่าแกไม่ได้ปฏิเสธนะอ๋อเหรอคือผมว่าพอเราตั้งคำถามว่าผู้มีอำนาจทำตามคำพูดใช่ไหมครับแต่แล้วพอพูดเรื่องประเด็นเมื่อกี้ปุ๊บผมก็บางทีนะเราเป็นเด็กเป็นเล็กก็เรียนรู้เหมือนกันนะครับจริงๆถ้าผมไม่ออกอ่ะผู้มีอำนาจมันใครก็ผู้มีอำนาจทั้งหลายที่ผ่านมาใช่ที่ผ่านมาแล้วที่เป็นอยู่นะก็แล้วที่เป็นต่อได้บ้างทุกยุคทุกสมัยไหมเพราะว่าคือผมคิดว่าทุกสมัยเนี่ยแต่ละสมัยอย่างที่ผมบอกมันมีศิลปะของมันคือมันจะไม่น่าหนาเกินไปใช่ไหมมันมียางอายบ้างใครว่าไม่มียางอายเอ้ยตอนนั้นใครพูดยางอายไม่มียางอายจำคำนี้ได้นะคุณจำคำนี้ได้จำได้นี่ทำไมลืมที่รีทวิตอะไรใช่ไหมทำไมมาโยกันหมดเลยว่าประเทศนี้ทำไมแต่คำมันก็เนี่ยก็ผมถึงบอกไงว่าแบบอันนี้ผมก็เลยอยากจะขอกล้าฝันนิดนึงแต่ว่าก็รู้ว่ามันก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าสิ่งที่เขาสัญญาแล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบ้านเมืองจะเป็นยังไงบ้านเมืองเราจะไปขนาดไหนจะอยู่ได้หรือจะอยู่ได้จะอยู่ได้ไหมโอ้ไม่คือถ้าเกิดยิ่งย้อนถ้านักการเมืองผู้ใหญ่ทั้งหลายแหละทำตามคำพูดเนี่ยบ้านเมืองอยู่ไม่ได้นะเพราะเขาอยู่กันด้วยกันหลอกไปหลอกมาให้มันดีใจกันถ้าว่าพูดแล้วทำตามแล้วจะเอาอะไรมาหลอกกันแล้วจะเอาอะไรมาสร้างสมความมั่งคั่งทั้งหลายแหละเขาอาจจะคิดหรือเปล่าว่าก็คุณให้ผมหลอกมาตลอดแล้วเต็มใจก็ใช่ไงยอมทำไมก็คุณน่ะมีความสุขที่ผมหลอกคุณประชาชนคนไทยทั้งหลายครับถ้าผมเริ่มพูดความจริงเมื่อไหร่พวกคุณจะหนาวเอ้าตอนนี้เศรษฐกิจโอ้นี่คือหวังดีเหรอครับกลัวแล้วคือถ้าเกิดว่าเราจะหนาวใช่ผมเดินไปตากแดดก็ได้นะครับใช่เปิดแอร์ก็ได้ครับถ้าอยากจะเย็นอยากจะหนาวโอ้แล้วคุณลองวาดภาพจินตนาการเราประชุมครม.สมมติเรา3คนแล้วก็มีอีก10กว่าคนเนี่ยนะแล้วเราคุยกันแล้วก็คุณมารายงานว่าตอนนี้ที่เรารับปากคุยเอาไว้เนี่ยมันยากแล้วครับครับเนี่ยเศรษฐกิจมันก็มันไม่ได้อย่างที่เราประกาศ
ไอ้ที่7 10,000 นึงตอนนี้ก็มีปัญหาครับผมก็ไปพยายามที่จะไปหามาแล้วครับเงินมันแต่มันไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายไอ้พวกแบงค์ชาติไอ้พวกไม่รับชาติทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมาจับผิดเลยมันบอกว่าไม่ได้อย่างงี้ก็ไม่ได้ผมเบื่อมากเลยครับนะนี่นายกนั่งอยู่นายกก็บอกเฮ้ยก็บอกความจริงกับประชาชนสิก็เราทำไม่ไหวอันเนี้ยรัฐรองนายกฝ่ายความมั่นคงครับท่านถ้าเราบอกความจริงกับประชาชนนี่นะเจ๊งเลยนะครับประชาชนตกใจหมดเลยนะครับเพราะประชาชนเชื่อเราหมดแล้วท่านจะให้เราพูดความจริงประชาชนเขาจะคิดยังไงกับเราถ้าเขาเริ่มเชื่อว่าเราจะพูดตามจริงนะหรือว่าทำตามที่เราพูดนะประชาชนจะช็อกนะครับท่านไม่ได้นะครับจริงไหมท่านนายกไม่ใช่ว่านายกขอทำนายูแป๊บนึงนายูก่อนเอ้ยไงวะนายยูนายยูไม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรไปจันสงลาก่อนอ๋อขอเช็คก่อนละครับเช็คก่อนท่านกระจายเราพูดความจริงไหมครับปลายทางบอกมึงจะบ้านเหรอเราเคยพูดความจริงเหรอให้พักเราเคยพูดความจริงกับใครเหรอไปทางปัญหาปัญหามันคือว่าคือไอ้พอบอกว่าเจ๊งใช่ไหมตอนนี้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเออสรุปเจ๊งอ่ะใครเจ๊งใครเจ๊งประชาชนเจ๊งหรือว่ารัฐบาลเจ๊งหรือพักเราเจ๊งมีอำนาจอะเจ๊งใช่ไหมครับซึ่งก็เลยถึงเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าเออไอ้การรักษาคำสัญญาหรือคำพูดเนี่ยเออแล้วพอคุณไม่รักษาเนี่ยมันกับคุณกับได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะแล้วประชาชนเนี่ยก็คือคนที่จะต้องยอมรับสภาพจอนไม่เข้าใจจอนไม่เคยดูหนังสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์นะเขาเคยพูดประโยคนึงครับเขาก็ประชุมกับเนี่ยบรรดานายพลทั้งหลายแหละอันนี้ก็ทำเรื่องโพรพาแกนดาเนี่ยก็ทำเรื่องฆ่ายิวอันนี้ก็ทำเรื่องอาวุธอันนี้ก็ทำเรื่องไปสืบราชการลับแล้วฮิตเลอร์วันหนึ่งก็บอกให้พวกมึงรู้ไว้ด้วยนะที่เราพูดออกไปอ่ะจริงไม่จริงไม่สำคัญครับพูดซ้ำๆยิ่งพูดซ้ำเท่าไหร่ประชาชนจะเชื่อเราเดี๋ยวก็เชื่อแล้วเดี๋ยวก็เชื่อฉะนั้นบอกเอาอย่างนี้เราก็โกหกสิครับมึงโกหกต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆโกหกจนเป็นความจริงโกไปจนกระทั่งประชาชนเชื่อทั้งหมดพอประชาชนเชื่อทั้งหมดครับเราก็เชื่อตามประชาชนไงใช่ป่ะอย่างดีต้องเขาเลยนี่อยู่ในขายนี่ไหมไม่รู้ซ้ำๆพูดบ่อยๆพวกโดนเชื่อนี่แต่ใช้สูตรตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเลยแหละตอนนี้มีมือถือแล้วนะครับนี่มีไวเลสเนี่ยดูกล้องอยู่ทุกวันนี้เราก็ยังใช้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยู่นะจะบอกให้แล้วคุณเชื่อไหมว่าฮิตเลอร์เนี่ยเชื่องั้นจริงๆครับฮิตเลอร์เชื่องั้นปั๊บเนี่ยลูกน้องทุกคนก็บอกใช่ครับท่านตรงต่อไปนี้เราต้องโกหกต่อไปถ้าเราโกหกต่อไปจนถ้าประชาชนเชื่อปั๊บเราเชื่อในประชาชนใช่ไหมเราก็ต้องเชื่อตามประชาชนฉะนั้นเราเริ่มต้นที่นี่สร้างความโกหกทั้งหลายแหล่ให้ประชาชนสบายใจเชื่อเราพอประชาชนเชื่อหมดแล้วเราก็เชื่อตามประชาชนแล้วเราก็จะหมุนโกงต่อเชื่อกลับมาจนเราก็กลับมาเราก็เชื่อหมดว่ามันเป็นความจริงใช่ you repeat the lies enough you start to believe your lies คุณจะเริ่มเชื่อสิ่งที่คุณโกงต่อไปทั้งทุกวันนี้เราเห็นอาการของนักการเมืองเราพูดไปนะแล้วเขาก็เริ่มเชื่อสิ่งที่เขาพูดใช่ไหม แล้วเขาก็จะโกรธเวลาคุณไม่เชื่อเหมือนที่เขาพูดแล้วเขาดูเหมือนเชื่อแบบตาใสตาใสแบบตาแบบตาเขาแบบปิ๊งๆจริงๆว่าแบบเขาเชื่ออย่างนี้จริงๆซึ่งเราแบบจริงเหรอยังไม่ชินอีกเหรอยังไม่ชินอีกเหรอก็ชินจนอยากเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแล้วก็อยากให้แบบมันเปลี่ยนเหมือนเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมแบบนี้สักทีคือเข้าใจว่ามันเหมือนว่าเอ้ามันก็เป็นมาตั้งนานแล้วก็ยังไงก็ยังไงแต่บางทีเราก็อยากจะกล้าที่จะฝันบ้างว่าเออถ้าเกิดว่าเขาทำตามสัญญาที่เขาพูดแล้วเราก็สามารถสบายใจได้ว่าเออเวลาพูดมาเนี่ยเออแล้วก็คุณทำตามเนี่ยมันก็ดีคือซึ่งผมว่าปัญหาของประเทศนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือความไว้เนื้อเชื่อใจมันมีไม่ได้เพราะมันยังไม่เคยได้รับการพิสูจน์เพราะว่าอย่างการเลือกตั้งเนี่ยถ้า4ปีใช่ไหมฮะเขาสัญญาอะไรเราไว้แล้วครบ4ปีเขาไม่ทำตามครั้งต่อไปเราก็ไม่เลือกใช่แต่ประเด็นมันก็คือว่าไม่เคยครบ4ปีไม่เคยครบ4ปีแล้วจะโดนแบบยึดอำนาจซะก่อนแต่อาการมันจะออกก่อน4ปีอย่างนั้นไงอาการออกก่อนแต่คราวนี้ประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เหมือนแบบอ้าวไม่มีโกหกเนี่ยนะอยู่แบบนี้ไม่ได้รอบหน้าไม่เลือกแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีส่วนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เลยทำให้คนเนี่ยติดนิสัยอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกว่าเนี่ย
โกหกตลอดเลยเชื่อคำพูดไม่ได้อะไรแบบนี้ก็คุณเลือกเราเข้ามาเยอะๆสิครับเราได้จะโกงเป็นระบบเราจะได้ไม่โกงซ้อนกันโกงเป็นระบบเดี๋ยวเหมือนคุณสุริชัยชี้ช่องชี้ปูให้เขาเนี่ยเหมือนแบบเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้นะพรรคร่วมรัฐบาลอ่ะถ้ามันไม่ได้พรรคเดียวที่มีเสียงข้างมากมันก็จะโกหกต่างกันไงเดี๋ยวโกหกไม่ชนกันไม่ถูกไงคือเหมือนอารมณ์คนไม่อ่านไลน์ใช่ไหมคนไม่ไม่อ่านไลน์กรุ๊ปอ่ะไม่อ่านไลน์กรุ๊ปแล้วก็โกหกต่างกันก็คือไม่มีใครพูดความจริงไปแต่พูดโกหกมากหรือน้อยต่างกันนั่นเองเรื่องเดียวกันก็เฮ้ยนัดกันให้ดีนะจะโกหกไปมันตรงกันหน่อยโกหกให้มันตรงกันหน่อยโหแล้วประชาชนนี่ก็งงเลยนะฮะว่าสรุปจะเชื่อใครใช่มั้ยฮะคนนี้พูดอย่างคนนี้พูดอย่างแต่ก็คือแบบนี่ขนาดไม่ได้พูดตรงกันนะนี่ก็ทำงงแล้วนะทำงงมากฮะเช่นแถลงข่าวอ่ะวันก่อนน่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอ่ะตรงกันมั้ยคุณว่าใครโกหกใครโกหกกันไม่โกหกผมตามตลอดแต่ผมงงอ่ะตรงนั้นน่ะเข้าข่ายบกพร่องในสุจริตมั้ยอืมเข้าข่ายมั้ยบกพร่องในสุจริตคือไม่ได้ตั้งใจโกหกแต่ว่ามันออกมาเหมือนกับโกหกประชาชนว่ามันพูดอย่างแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือหลังจากนั้นก็ไม่ไปเคลียร์กันด้วยนะไม่ได้มาบอกประชาชนว่าตกลงใครผิดใครถูกไม่รู้ว่าคนนี้พูดก่อนแล้วคนนี้พูดหลังแล้วคนนี้บอกคนนี้คลาดเคลื่อนแต่ก็ไม่ชี้ไปตรงนี้ชี้มาคล้ายๆกับสื่อจะโดนคล้ายๆกับว่าพวกสื่อเนี่ยพวกนี้แหละไปทำให้คนเข้าใจผิดจอนนี่แหละจอนนี่แหละผมอีกแล้วเหรอครับผู้รายการก็อยู่ผมดูผมไปได้ข้อมูลมาจากช่องของทางพวกท่านนะเอกสารมีเอกสารมีครม.มีเอกสารออกมาอย่างนั้นเลยไม่แต่ว่าคุณลองคิดดูว่าคนนี้เป็นโฆษกพูดอย่างหนึ่งอีกคนนึงเป็นรัฐมนตรีช่วยพูดอีกแบบผมก็ไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครนะแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยทีหลังพูดทีหลังคนนี้พูดก่อนโคสพูดก่อนคนนี้บอกคลาดเคลื่อนแต่ไม่บอกใครคลาดเคลื่อนคนทั่วไปก็ต้องบอกว่าสื่อคลาดเคลื่อนสิไอ้เราก็สื่อก็เป็นกระโถนอีกแล้วสิได้โดนแล้วก็สวยเลยสิเพราะถ้าเป็นผมเป็นนักข่าวนะผมจะต้องยืนยันว่าท่านรัฐมนตรีช่วยไปคุยกับโคสก่อนแล้วท่านสองต้องเดินออกมาแถลงพร้อมกันนะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะคราวหน้าเราก็ไม่รู้จะเชื่อโฆษกทีหรือจะรอรัฐมนตรีช่วยมาก่อนแต่ว่าไม่นี่ตรงนี้โฆษกแถลงว่าจุกเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีช่วยมาไหมที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวค่อยคอนเฟิร์มหน่อยรัฐมนตรีช่วยเคลียร์เราใช่ไหมโอเคแล้วนะเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวผมไปทำข่าวเดี๋ยวผมคลาดเคลื่อนเองนะสื่อผมไม่ได้ชื่อคลาดเคลื่อนรายวันนะอย่าเอะอะมาให้เราแบบเป็นแบบที่รองรับอารมณ์ได้ทั้งที่เราก็ทำหน้าที่ของเราเฉยๆนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยสื่อจะเป็นเหยื่อตลอดเวลาหน้ากันมันก็ทะเลาะกันทะเลาะโยนให้สื่อแล้วก็จะบอกว่าสื่ออ้างผิดแล้วก็เขาพูดผิดเองแต่ว่าสื่อจะต้องเป็นคนรับการกระตุ้นและบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นใจนักการเมืองบอกโอเคยอมมาเดี๋ยวเราเก็บแล้วเราก็จะรายงานบอกประชาชนว่ากี่โมงใครพูดอะไรกี่โมงประชาชนรู้เองว่าใครโกหกเราถือว่าเราเป็นกระตุ้นให้แต่ว่าเองต้องรับผิดชอบคนที่จะไปเทกระตุ้นเนี่ยคือคุณไม่ใช่เราแล้วนี่ก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกจะเรียกโกหกหรือไม่ไม่รู้แต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าคุณให้ข้อมูลที่ผิดแล้วคุณไม่แก้แต่เวลานั้นสื่อลงผิดจริงๆคุณโอ้โหซัดเขาใหญ่เลยฟ้องเขาอย่างนั้นอย่างนี้จงใจบิดเบือนอย่างนี้มีเจตนาร้ายอย่างนี้ใครให้คุณมาถามเนี่ยคำถามนี้มีไหมจำได้ไหมนั่นไงใครรู้ไหมตั้งแต่สมัครสุนทรเวชมาจนถึงทักษิณชินวัตรจำได้นี่ไม่ทันก็นี่รับฟังอยู่นะโอ้โหตอนนั้นจริงเหรอครับเนี่ยจริงแถลงข่าวที่ทำเนี่ยนายกทักษิณนายยูเลยฮะน่าแล้วแต่คำถามอ๋อโอเคครับคำถามชงมาก็ยิ้มหน่อยแต่ว่าจะมีป้ายครับรับที่ป้ายอะไรเออนะเห็นด้วยไอ้ปุ๊บจะไม่ได้ข้อความเลยนะ yes no yes no ลงว่าตอบไม่ตอบใช่ไหมฮะไม่หรือว่าจะตอบแค่แบบว่า no แปลว่าไม่ตอบไอ้ไม่ชอบคำถามไม่ตอบไม่โอเคกับคำถามนี้ไม่โอเคไม่โอเคแล้วก็ถ้าคำถามดี yes ยิ้มชอบอะไรนี่แปลว่าอะไรโอนี่แปลว่าอะไรนักข่าวก็เกรงสิครับก็ไม่กล้าถามอะไรที่ no ดิฮะแต่มันก็ยังผมว่าวิธีนี้ก็รับไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าต้องเล่าให้คนรุ่นนี้ฟังน้องฟังก็มีนายกบางท่านเหมือนกันนะนักข่าวถามมาหูปากอ่ะ
ชอบมากเลยเวลาบอกว่ามีนายกบางท่านนะแต่ไม่บอกนะว่าใครไม่ปากไม่แต่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังผมเห็นใจสื่อนะครับแล้วว่าเวลาหุบปากเนี่ยนะจะไล่ฟังต่อเดี๋ยวลืมพอหุบปากนักข่าวคนนั้นไปทำไงวะผมอ้าวบอกว่าสู้หนูว่าสู้แล้วก็แล้วก็นายกบอกเอายี่สู้เหรอไม่ท้าทายไว้หุบปากไว้อ้าปากผมงงครับอ้าปากค้างก็คุณคิดดูเราเป็นหัวหน้าข่าวเราเป็นบก.แล้วนักข่าวกลับมารายงานเรื่องเหล่านี้เราจะทำยังไงจะให้ทำไงเนี่ยไปถึงนี่เขาไม่ให้ตั้งคำถามพอมีคำถามเขาบอกโนแล้วเวลาจะไปต่างจังหวัดไปอะไรเขาจัดไม่ให้เราขึ้นรถเขาขึ้นเที่ยวบินไปเชียงใหม่ไปอะไรเขาจัดให้นักข่าวที่ yes เนี่ยไปด้วยทีม yes ไปด้วยทีมโนไม่ให้ไปบอกเอาเลยยังไงอ่ะแล้วเราก็ไม่มีเส้นสายโทรไปหาท่านนายกเลยนะผมบอกผมไม่รู้ต่อติดต่อใครมึงไปจัดการเองไปวิ่งเองไปโวยเองมันขนาดนั้นอ่ะฉะนั้นนี่แหละคือความพยายามของคนทำสื่อที่จะเอาความจริงที่บอกว่าท่านสัญญาแล้วต้องทำตามนั้นเนี่ยมันยากเย็นขนาดไหนต้องสู้กับอะไรบ้างทุกวันนี้คืออย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่าเห็นใจสื่อแล้วก็นักข่าวมากเพราะทุกวันนี้ไม่ได้เหมือนไม่ได้ทำสื่อนะเหมือนไปเป็นชาวประมงเพราะว่าออกเรือไปก็แบบไปจับปลาหี่คือแบบยากมากอาชีพประมงนี่จับได้เยอะเลยแต่ละวันเนี่ยแล้วต้องจับมาแยกอีกก็เห็นได้ปลาจริงกับไหนปลาหี่วะเนี่ยคือแบบก็เลยนะคือเห็นใจมากเพราะว่าแล้วแถมแบบเอ้าก็เมื่อกี้บอกว่าอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่นี่ของจริงเชื่อใครนี่ต้องจากเป็นดีเจเป็นคนทำรายการเป็นพระเอกหนังเป็นคนภาคหนังโฆษกนะเป็นตลกได้ด้วยเลยไม่งั้นเครียดครับไม่งั้นเครียดครับไม่ที่เป็นตลกตอนนี้ตลกหมดเลยคุณดูจอมขวัญก็หัวเราะกันกลางๆเนี่ยเพราะว่าเพราะมันเครียดไงเพราะว่าที่บอกว่าสถิติล่าสุดของสภาพัฒน์ที่บอกคนไทยเป็นโรคจิตเวทมากขึ้นพวกสื่อนี่แหละเป็นมากที่สุดผมเดาว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือพวกสื่อพวกที่หน้าจอพวกเนี่ยมันไม่เคราะห์ไม่ถูกเลยมันไม่เคราะห์ไม่ถูกเลยแต่ไม่ใช่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นผมเป็นก่อนทุกคนแล้วเป็นตั้งแต่ยุคสมัยโน้ตนะยุคสมัยเท่าที่เจอมาใช่ไหมครับผมพอด่าได้มามากเนี่ยมันจะให้ปปงมาตรวจเราอ่ะเจอมาแล้วคิดดูที่พิจารณาตบานมากเนี่ยแล้วเสียไปเจอว่าเรามีหนี้เยอะที่ไปตายมากเลยครับแล้วโกรธแล้วโกรธเพราะว่าเรามีหนี้เยอะแล้วมาเจอตัวโอ้โหตัวแดงเลยเพราะเราก็โดนเขาหาอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไอ้ปปงเนี่ยเขาจะเช็คใครได้ไปเช็คแบงค์คุณได้เนี่ยแต่เมื่อคุณต้องเข้าข่ายความผิด 7-8 ข้อหนึ่งในนั้นคืออ้างยี่ซ่องโจรได้หรือเปล่าก็นี่ไงอ้างยี่ก็คือซ่องโจรนั่นแหละแล้วคนที่ยืนยันว่า7ข้อนี้พวกสื่อกลุ่มนั้นที่ถูกเช็คปปงเช็คนั้นมีการเขียนโปรแกรมใส่ข้อมูลเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเชื่อเห็นเลยว่าเส้นสายเงินทองไปโยงกับพวกคอลัมนิสต์นักสืบได้ยังไงผมนั่งดูทีวีอยู่ครับผมบอกมึงจะบ้านแล้วเดี๋ยวนะอันนี้เขามีผังล้มสื่อแล้วใกล้ๆใกล้ๆกันต่อมาเป็นพบวิวัฒนาการเป็นผงล้มผังล้มจ้าก่อนหน้านี้เป็นผังล้มสื่อก่อนตอนล้มสื่อก่อนโอ้โหนวัตกรรมก็นั่งคิดบอกว่ามึงคิดได้อย่างนี้เลยเหรอว่านี่นะมันมีโปรแกรมที่บอกว่าข้อมูลต่างๆเพราะว่าเรารู้ดีว่าเงินเราเงินเดือนทุกเดือนเข้าไปกี่ตังค์คลิปแค่นั้นมันไม่มีเงินจะเข้ามาจากใครทั้งสิ้นแล้วมันสร้างเป็นสตอรี่ได้ขนาดนี้เลยวะนี่ขนาดเรานี่เรียกว่าอยู่กลางแดดเนี่ยนะมึงยังเล่นอย่างนี้นะถ้าเราเนี่ยเป็นประเภทที่ต้องคอยกราบตีนเนี่ยนะมันก็จะไม่ยิ่งเละเทะไปใหญ่เลยแล้วทุกคนที่โดนน่ะสื่อชุดนั้นมี 7-8 คนนะทุกคนยากจนทั้งสิ้นคนกินกันได้ทั้งสิ้นคือคนทำสื่อนี่อันนี้ขอเรียนแจ้งทุกท่านนะครับคนทำสื่อเนี่ยนะครับแหมถ้าเกิดว่าอู้ฟู่เนี่ยนะครับก็คงก็คงเห็นกันแล้วล่ะครับแต่ถ้าได้คุณถามทุกสมัยมันก็ชัดเจนนะชัดเจนมากมันไม่ได้มาแต่ว่าข้อหาน่าจะเป็นอ้างยี่ซ่องสุมมากกว่าซ่องโจรนะครับคือซ่องสุมสื่อที่เป็นปฏิบัติรัฐบาลเหรออ้างยี่หรือเปล่าอ้างยี่ยี่ไม่ใช่ใช่ไหมอังยี่ยี่มีแบบข้อหานี้อังยี่รัฐบาลแน่เลยอังยี่อังยี่ครับผมจานเขาดีนักเนี่ยสมมุติว่าเนี่ย
คุณจรเป็นนายกนะเมื่อกี้ก็เป็นนายกนะแล้วจะนี่ผมเป็นหลายอย่างเลยเมื่อกี้ชี้ให้หลายอย่างจะสัญญาอะไรกับประชาชนแล้วทำยังไงถึงจะรักษาสัญญาได้ไหนลองสิผมว่ารายการนายกพบประชาชนรายการแรกสมมติใช่ครับแล้วคุณเป็นพิธีกรแล้วคุณซักเขาหน่อยนายกซักครับนะทำไมนายกยังไม่ออกรายการนี้ทำไมนายกยังไม่ออกเออนะไม่ใช่เห็นเขาบอกจะมาออกรายการเขาเห็นเขาใช่ผมก็เอ๊ะโอ้โหไม่ออกเลยเหรอคำถามแรกเลยคำถามแรกทำไมนายกยังไม่ออกใช่ไหมไอ้นั่นคิดในใจก็หอจะซูฮกเลยใครที่กล้าถามเนี่ยครับผมฮะท่านนายกครับผมเคยถามนักการเมืองคนหนึ่งชื่อดังคำถามแรกเลยเนี่ยอีกแล้วแล้วก็แบบคำถามแรกเลยไม่บอกว่าใครเขียนก็ได้ครับมาเขียนไม่ต้องให้คุณผู้ชมเห็นโอเคเชิญครับคำถามแรกเลยครับท่านนายกมีคนเชื่อกันมากเลยครับท่านนายกเนี่ยคอร์รัปชันเฮ้ยโอ้โหคำถามแรกเลยผมไม่บอกชื่อผมไม่ชื่อคุณไปดอเองได้ต่อเนี่ยทำให้เราอยากรู้แหมหลอกให้อยากแล้วจากไปเอาคำถามใหม่ผมไม่ถามว่าเป็นใครนะถามว่าคุณฤชัยเดินออกมายังไงผมไม่ได้บอกผมพูดผมบอกมีคนเชื่อกันมากว่าท่านคอร์รัปชันอย่างเงี้ยแล้วเดินกลับโดยสวัสดิภาพเนี้ยผมเหรอก็ต้องมีผู้คุ้มครองหน่อยเนี่ยเข้าขันต้องมีพยานเนี่ยอังยีก็ตอนเกิดเรื่องอ่ะตอนเกิดถูกตลาก็ตามทหารตามแล้วนี่เราทั้งนายกพลเรือนและนายกที่เป็นทหารนะที่ว่าเสร็จแล้วก็มีชื่อเราเป็นปรากฏว่าเราเป็นพวกคอมมิวนิสต์อะไรต่างแล้วก็ตามไล่ล่าจับสื่อทั้งหลายเมียผมบอกยังไงรู้ไหมบอกว่าแพ็คพิมพ์ดีนั่นแหละแล้วก็นี่คือเสื้อผ้ามีอะไรเกิดขึ้นปั๊บหิ้วอันนี้ไปเข้าคุกเลยนะก็เตรียมอย่างนี้เลยเว้ยว่าอย่างนี้เอางั้นเลยเหรออ่าฉันไม่รู้ฉันต้องเผื่อไว้ทั้งหมดเผื่อทำงานแล้วเธอออกไปข้างนอกเธอขึ้นรถเมย์อย่างเดียวนะห้ามขึ้นแท็กซี่ทำไมถ้าเขาจับจะได้มีพยานมีคนเห็นถ้าขึ้นแท็กซี่เนี่ยมันเห็นแท็กซี่คนเดียวรวบเลยแล้วก็มันรวบตัวคุณหายไปไหนไม่รู้วางแผนอย่างดีเลยกูโดนจับอย่างเดียวกูโดนจับไม่มีรอดเลยไม่มีรอดดีว่ารอบคอบรอบดีแล้วครับนี่แปลว่าเขารักเป็นห่วงครับโอเคไหมครับท่านนายกครับท่านนายกครับท่านนายกรับตำแหน่งใหม่ๆนะครับท่านนายกเศรษฐานะอ๋อโอ้โหว่าสมมติว่าแล้วสัญญาประชาชนดีครับ3ข้อครับสามข้อเลยเหรอครับสัญญาว่าเองสัญญาว่าว่าในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีจะสัญญาอะไรเหรอจะบอกอะไรกับประชาชนครับและเป็นสัญญาที่ต้องห้ามเบี้ยวใช่ไหมอันนั้นไม่แล้วแต่ท่านนายกครับโอ้ยถ้าต้องสัญญาอย่างนั้นเนี่ยนะเริ่มต้นอย่างแรกผมจะตื่นเช้านะครับผมจะทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วผมจะพยายามไม่นอนดึกเกินแบบว่า5ทุ่มนะครับอะไรแล้วเสร็จแล้วผมจะนอนทำเรียบนะผมจะนอนทำเรียบไหมเออใช่แล้วเขานอนหรือยังฮะถามก็ยังไม่เห็นข่าวนะคือต้องถามคุณฤชัยเพราะแกไปดูคุณฤชัยไปดูผมไปดูเตียงมาแล้วผมไปดูเตียงดูหมอนมาได้ด้วยมีรอยยวบไหมฮะไม่มีไม่มีแล้วแต่ว่าหมอนเนี่ยอาจจะใหญ่ไปหน่อยที่เท้าแกยาวไงผมว่าตรงนี้มีปัญหาที่ไม่นอนก็เพราะว่าเตียงสั้นไปก็เลยต้องไปนอนแบบที่ต่างประเทศเยอะหน่อยต่างประเทศนี่ต้องเวลากลับไปต้องจองไซส์ของเตียงนะความยาวของเตียงก็เป็นไซส์ฝรั่งไซส์ฝรั่งต้องยาวหน่อยฉะนั้นที่ทำเนียบเนี่ยจัดเตียงสั้นไปเหมือนกับเข็มขัดสั้นไปคาดไม่ถึงไม่ถึงอันนี้นอนไปอันนี้ก็นอนไปตอนผมขออนุญาตทวงสัญญาท่านนายกสองเรื่องนะครับครับผมตื่นเช้านะครับตื่นเช้าตื่นเช้าแล้วเป๋าตื่นเช้าแล้วป่ายแล้วตื่นนี่เป็นนักการเมืองได้โอ้โหยังไงเหรอไม่ไปสัญญาเลยดีกว่านี้เพราะคือสัญญาคน70ล้านคนนี่มันเรื่องใหญ่ครับเออทำตื่นตัวเองให้มันรอดก่อนดีกว่าไหมโอเคถ้าอย่างนั้นคุณต้องซักต่อเลยครับตื่นเช้ากี่โมงโอ้โหกี่โมงกี่นาทีประชาชนต้องรู้ไม่ชอบเลือกนี่เดี๋ยวก่อนนะฮะผมนายกไม่ใช่แบบว่าช่วงๆนะฮะโอ้เช็คกันเลยทีเดียวว่า8โมงเป๊ะไหมใช่เลยเดี๋ยวต้องดูคนเป็นนายกคนต้องเป๊ะคนเป็นนายกจะต้องทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่เช่นนั้นก็ผิดปั๊บก็จะมีข้อแก้ตัวอีกไอ้เป๊ะเป๊ะนี่หมายความว่าคิดเองวางเองหรือมีคนมาช่วยกับช่วยวางทีอะไรแค่ตื่นนอนคุณต้องมีคนสั่งคุณด้วยเหรอคุณต้องให้จันทร์สองลาดปลุกคุณเหรอเป็นนายกอ่ะต้องมีแบบแผนมีความเป๊ะต้องมีคนช่วยไงหรือมีคนสั่งไม่ตอนนั้นจะเป็นถึงตีสองเนี่ยตีสองดูยูโรอยู่อ่ะจะให้ตื่นกี่โมงโอ้โหวันนี้ผมถ่ายทอดสดนะเดี๋ยวก่อนฮะทีมชาติไทยแข่งแล้วครับเนี่ยคือทีมชาติรอดูผลไหมทีมชาติชนะจีนก่อนนะเอาจีนก่อนเออนี่ผมก็งงนะว่าไอ้เราตื่นแต่กับยูโรนักตะบงนักตะบานออกมาแถลงข่าวกันเยอะเนี่ยไม่มีทีมไทยสักคนนะหงอยเลยครับไม่ได้ดูอนาคตประเทศไทยตรงอยู่ตรงไหนเลยนะเราจะได้อะไรขึ้นมา
เขาบอกว่ามีต้องท่องเที่ยวมามากขึ้นเหรอคุณมากจริงไหมนักท่องเที่ยวจะมาดูบอลโลกที่นี่มาดูยูโรที่นี่มาดูยูโรที่นี่นั่งกินข้าวต้มไปเนี่ยร้านขายเบียร์มั้งที่มีจอทีวีทำไมต้องแต่เดี๋ยวนี้มันดูนี่ได้แล้วเนี่ยนะมือถือคือเขาต้องบินมาเพื่อจะมานั่งดูที่ร้านโอ้โหคือผมก็ดูนะผมดูแบบร้านส้มตำร้านแรกของบ้านเขาก็มีจออยู่แต่แบบคิดว่าเขาคงไม่มาจากยุโรปเพื่อมาแบบมานั่งดูแบบไปไม่ไหวคุณไปร้านส้มตำเพราะว่าแม่ค้าส้มตำเอามือถือแล้วก็เปิดดูแล้วคุณดูของเขาด้วยใช่ป่ะจริงเหรอแต่เขาแถลงอย่างนี้จริงๆเขาแถลงว่าที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยเราทำอุตส่าห์หาสปอนเซอร์เอกชนมาแล้วตัวเองไม่ได้ออกตังค์เองนะก็จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นผมก็งงตรรกะนี่มันมาจากไหนวะนักท่องเที่ยวมาดูยูโรที่นี่มันตื่นเต้นสนุกตรงไหนยังไงผมก็ไม่เข้าใจถามนายกนายกจอนนายกจอนนายกนี่ก็งงอยู่นายกนายกนี่ก็นั่งแบบงงยังหูลู่ๆอยู่แล้วตอนนี้นั่งฟังแล้วแบบอ๋อโอเคแต่ก็คืออันนี้ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกนะเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าฮะสร้างสรรค์มากสร้างสรรค์ที่ซอฟต์พาวเวอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาใช้คำว่าแต่จะห้ามใช้คำว่าคืนความสุขนะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวซ้ำครับไม่ได้นะครับผมเพิ่มความสุขเพิ่มความสุขวงเล็บลืมความทุกข์ผมทำไมลืมความทุกข์ลืมความทุกข์หรือเพิ่มความสุขไอ้ความทุกข์กับความสุขนี่มันปนกันได้ขนาดนี้เลยหรือว่าคุณเพิ่มความสุขเพื่อลืมความทุกข์แล้วทำไมคุณไม่คุณทำไมคุณเพิ่มความทุกข์แล้วก็ลดความสุขก็ป่ะแต่ความทุกข์มันไม่ได้หายไปไงฮะความทุกข์มันก็ยังอยู่คือไม่ใช่ว่าจบเกมแล้วตื่นเช้ามาอ้าวความทุกข์หายไปแล้วอย่างน้อยคุณก็ลืมไปช่วงเวลาดูเตะฟุตบอลนะแล้วดูทีมชาติอื่นด้วยนะฮะมันก็สนุกกว่าดูรัฐบาลนะไม่คือตอนคู่ตีสองนี่มีปัญหานะคุณครับตื่นก็มาคุณทำงานก็ช้าแล้วนะแล้วเจ้านายคุณจะว่าไงอ้าวรัฐบาลก็ให้ดูรัฐบาลสั่งคุณให้ดูเลยเหรอตอนที่เอาเขาถ่ายทอดสดอ่ะไม่ดูเดี๋ยวไม่รักชาติอ่ะแล้วไม่ดูแล้วผมจะไม่ซาบซึ้งถึงการที่รัฐบาลอุตส่าห์ถ่ายทอดสดให้ผมดูอ่ะเฮ้ยคุณตื่นตีสองตีห้าคุณมาทำงานคุณหาวทั้งวันทำงานได้แบบ 100% ไหมคุ้มค่าจ้างไหมคุ้มค่าจ้างไหมอ่ะแล้วนี่นะจะลดคนอยู่แล้วนะผมจะเลือกลดได้คนที่หาวหาวเลยนะคือแบบเดี๋ยวนี้ยุคนี้คือทำอะไรก็ลำบากครับทำอะไรก็ลำบากจริงๆครับเนี่ยครับก็ดูไงจะได้มีแรงบันดาลใจฮะบอลไทยจะไปยูโรหรือไปบอลโลกได้ไงก็นี่เดี๋ยวรอลุ้นก่อนนี่เสมอแล้วเสมอจีแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อเสมอจีช่วยรบกวนสปอตไลท์ช่วยไปที่ทีมชาติไทยเยอะๆหน่อยนะไม่ใช่ว่าไปกันที่ยูโรอย่างเดียวเลยแต่ผมว่าที่นายกไทยเนี่ยที่เชียร์ให้เราเสมอจีนเนี่ยก็โอเคนะครับแต่การที่ไปเชียร์ให้เวียดนามหรือเกาหลีใต้ไปเตะให้เข้าสิงคโปร์เยอะๆเนี่ยผมว่าแทรกแซงกิจการภายในแล้วนะของเขาแล้วนะโอ้แต่ว่าคือจริงๆคือดีใจที่เสมอกับจีนใช่ไหมครับเราอะดีใจที่เสมอแล้วเราอยากชนะเราอยากชนะแต่เสมอก็คือว่าเราก็ไปลุ้นกับอะไรมหามิตรมหามิตรก็เลยแบบเสมอดีกว่าถ้าชนะเดี๋ยวแบบมีปัญหานะฮะเรือดำน้ำไม่ได้มีปัญหาเรือดำน้ำนะเดี๋ยวมีประเด็นนะฮะโอ้ยนี่โอ้แล้วไปลุ้นให้สิงคโปร์โดนถลุงเหรอฮะผมก็ฟังอยู่นะว่านายกบอกว่าเอาเราเสมอจีนไม่เป็นไรเรายังลุ้นแล้วก็ถ้าเกาหลีใต้ใช่ไหมเจอกับสิงคโปร์อะไรสักอย่างใช่ครับขอให้เรียกว่าเคลียร์สิงคโปร์ไปไกลๆเลยอ่ะนั่นไงนี่ผมว่าแค้นตั้งแต่เทเลอร์สวิฟต์แล้วแค้นเรื่องแบบแลนด์บริดจ์แล้วใช่ไหมแค้นเรื่องคาไฟเครื่องไฟฟ้าก่อนอันนั้นไฟฟ้าก่อนใช่ไหมที่บอกว่าบอกลาวจะขายลาวจะขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์ใช่ขอใช้กริดลาวได้ไหมโน่โอ้ยโหท่านนายกท่านต้องแยกแยะนะทำไมนี่มันบอลนะฮะบอลบอลอย่าไปแข้งขนาดนั้นเนี่ยฮะไปแบบโอ้ท่านไม่ได้บอกว่ามันโยงกันเราเดาไปเองเราเดาไปเองครับว่าเนี่ยว่าเราก็คิดว่าท่านยังกดอะไรอยู่แต่ท่านก็มองว่าสิงคโปร์เป็นคู่แข่งไงใช่ครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องไฟฟ้าไม่ขายให้สิงคโปร์อ่ะก็คือแกบอกก็จะบินไปอเมริกาพอดีแล้วอเมริกาเนี่ยสิงคโปร์ก็ไปชวนอเมริกาลงทุนเราก็ไปชวนอเมริกาลงทุนฉะนั้นถ้าเราไปบอกกับอเมริกาว่าไม่ต้องไปสิงคโปร์ไฟอ่ะเรามีมากกว่าสิงคโปร์
ไฟสะอาดด้วยนะคลีนเอเนอร์จีนะโซล่าใช่ไหมเพราะว่าลาวอ่ะจะงานสะอาดลาวจะขายเราลาวอ่ะจะไปขายสิงคโปร์ไอ้ไม่ยอมเองอยู่มาที่นี่สิครับนี่มันก็เลยพูดเสียงเบาๆแต่จริงๆนายกพูดบนเวทีใหญ่จริงๆพูดทั่วเลยเนี่ยแล้วอย่างเมื่อกี้คุณสุริชัยบอกว่าเนี่ยนายกอ่ะมองสิงคโปร์เป็นคู่แข่งเออถามแล้วสิงคโปร์มองเราไปไหนหรือว่ามองนายกเราอย่างไรไงโอ้โหทำไมไปพูดอย่างนั้นสิงคโปร์บอกว่าอาล่า no problem ละไทยแลนด์เฟรนด์ละ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 เออครับผมเราเพิ่งอยู่อะครับแต่ว่าลึกๆเสร็จแล้วบอกเอ๊ะไม่นายกพูดอย่างนี้วะแล้วทำไมพูดอย่างนี้วะไอ้เทเลสวิฟก็ทีแล้วนะอันนี้ก็ไฟไฟแล้วนะนี่จะเอาบอลอีกแล้วบอลจะเอาบอลด้วยนะแล้วก็มาเหยียบกูก็สิงคโปร์มันแยกใช่ป่ะโดน70อะไรสักอย่างนึงโดนไปแล้วนี่รู้สึกจะโดนแข่งไปแล้วใช่มั้ยฮะรู้สึกจะ70แล้วนี่แล้วนี่บอกว่าใครไปสิงคโปร์เล่นอีกทีนะเพราะว่าเราจะได้คะแนนเขาเราจะขึ้นอะไรสักอย่างอ่ะเอ้ยเราจะสิงคโปร์ด้วยนี่คล้ายๆกับว่าเราต้องอัดเอาคะแนนทำลูกก็เยอะๆจะได้สูสีคู่ขี้กันเพราะว่าระวังให้ดีนะนายกจะไปแทรกแซงกิจการฟุตบอลของคนอื่นนะกิจการการพูดก็เป็นปัญหาแล้วนะเราเชียร์ของเราได้แต่อย่าไปเชียร์ให้คนอื่นไปฟัดคนอื่นต่ออะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านายกจะมองหน้ากันไม่ติดนะอ๋อใช่ผมเห็นผู้นำนายกใหม่อยู่ด้วยผมเห็นผู้นำของสิงคโปร์คนใหม่ก็ทำคลิปออกมาในทวิตเตอร์เหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่าเรามาเชียร์ทีมของเรานะแต่เขาไม่ได้มีการไปบอกนะว่าไม่ได้ไทยแลนด์นะไทยแลนด์อยู่แบบว่าถล่มจีนให้หน่อยไม่มีเขาไม่พูดใช่ไหมก็แบบเหน่ฟุตบอลดิปโลมาซีไม่ได้นะเว้ยฉะนั้นตกลงวันนี้เนี่ยสรุปว่าเรื่องทำตามสัญญานี่เราแก้ปัญหาได้ยังเราแก้ปัญหาได้ยังมันต้องถกกันอย่างนี้มันต้องมีทางออกให้ประเทศชาตินะโอ้โหนะเดี๋ยวก่อนนะนี่เราต้องมีหาเสียงคราวหน้าเนี่ยเราหวังว่านักการเมืองจะไม่จะตระหนักนะว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของคนเรื่องใหญ่ทำไมทุกวันเนี่ยผมไปดูดิจิทัลฟุตพริ้นท์ของเก่าแล้วก็มาเปลี่ยนที่ปัจจุบันเนี่ยผมสงสารมากเลยสงสารคนตัดคลิปหมายมันเยอะมากตัวนั่งตัดเพราะไม่มีหลักฐานเยอะมากหลักฐานบ้างตัดแล้วมันก็กลายเป็นว่าต้องตั้งทีมใหญ่เลยนะที่จะไปหาฟุตพริ้นท์แทนที่จะมาดูของใหม่ของใหม่อ่ะเพราะของใหม่เนี่ยจะถูกเช็คตรวจสอบและทุกคำทุกประโยคครับโหยแต่คราวนี้โทษดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไม่ได้ฮะทำไมอ่ะต้องโทษตัวเองแล้วฮะทำไมพูดตอนนั้นทำไมล่ะ จะไปรู้เหรอประเด็นมันคือสัญญาไว้ไงแล้วผมจะไปรู้ตอนนั้นเหรอผมจะไปรู้เหรอตอนนั้นว่ามันคนละมักกะโรนีกันไอ้ดีต้องคุณโทษผมไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยผมต้องพูดอย่างนั้นเพราะไม่ผมไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่แลนสไลด์ทีนี้พอไม่แลนสไลด์ก็ต้องโทษแลนสไลด์สิว่ามันไม่แลนสไลด์ผมถึงต้องเปลี่ยนไงอ่ะถ้าแลนสไลด์ผมรักษาคำพูดหมดเลยต่อไปนี้คนผิดคือประชาชนเพราะว่าไม่ยอมให้แลนสไลด์ไม่ยอมแลนสไลด์ผมฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณไม่แลนสไลด์ผมนะผมจะโกหกทุกอย่างผมมีสิทธิ์โกหกทุกอย่างกล้องใช่หรือเปล่ากล้องช่วยซูมมาที่หน้าผมหน่อยนะฮะทำไมมันวนมาที่ประชาชนเนี่ยคืนแลนสไลด์ไงแค่อยากดูสีข้างของสุริชัยสีข้างทำไมล่ะไม่มีปัญหาอะไรถ้ากันมือได้ไม่มีปัญหาอะไรสีข้างไม่มีปัญหาอะไรแข็งแรงอยู่เวลาถ่ายได้จริงเวลาคนอ้วนอ่ะสีข้างใหญ่ๆหน่อยจริงก็มาล่ะถ้าผมผอมอ่ะสีข้างผมวันนี้เดียวคุณอ้วนกับผมสีข้างใหญ่กว่าคุณวันนี้โอเคคนอ้วนมีข้อได้เปรียบตรงสีข้างใหญ่กว่านี่ไปเราไปกันไกลถึงสรีระเราใช่ไหมครับเนี่ยดูใช่บอกอะไรดิจิตอลฟุตเฟนเป็นศัตรูศัตรูกาดไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นอะไรรัฐบาลด้วยหรอมันคล้ายๆกันอะตอนนี้ที่กังวลมากกว่าผมว่าน่ากังวลเรื่องแอปนะฮะแอปซุปเปอร์แอปซุปเปอร์แอปใช่ผมว่าจะไหวไหมจะรอดไหมถามใครอ่ะถามก็คือถามรัฐมนตรีช่วงอีกแบบถามโฆษกอีกแบบนึงผมกำลังรอซุปเปอร์แอปสำหรับหวยเกษียณไว้ให้มันมีซุปเปอร์แอปแล้วหวยเกษียณแล้วก็เราก็นั่งวันมันก็กดนั่งไม่ต้องทำอะไรแล้วต่อไปนี้ซุปขันสาเช้าเย็นก็จะได้สะสมไงเช้าผมก็ไปซื้อหวยหน้าบ้านหวยหน้าบ้านนี่ออกทุกบ่ายนะทุกบ่ายโอ้ยทุกบ่ายเลยทุกบ่ายหวยปากซอยวันนี้5บาทจ่าย15อันนี้อ้าวผมเคยไปนั่งฟังมีหวยหลากหลายใช่ไหมครับก็ผมไล่ฟังแล้วไงแม่ผมแหละแรงข่าวคือแม่เขาเองอย่าไปเถียงแกผมไปนั่งนะแม่ผมก็อ้าว18นะผมงงอะไร18
ออกหวยออกอะไรออกออกหวยอะไรไปซื้อที่ไหนเฮ้ยปากซอยมีคนมาวิ่งทุกวันบ่ายสามโมงออกแล้วตัวเลขอะไรตัวเลขดูจากไอ้ประเจ้ามือเขาเป็นคนบอกเองว่าออกเบอร์อะไรอ๋อว่าตัวไหนเป็นเลขเด็ดตัวไหนเป็นเลขเด็ดแล้วก็2อาทิตย์ก็ซื้อหวยก่อนจะไปหวยรัฐบาลหวยใต้ดินหวยใต้ดินเนี่ยฮะโอ้ยตัวเลขนี้เต็มแล้วตัวเลขนี้ไม่อะไรนะไม่รับแล้วอ่ะอ๋อโอเคอั้นอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อีก2อาทิตย์ก็ไปซื้อหวยรัฐบาลโอ้โหต่อไปนี้ครับโอ้ยเกษียณใหม่ครับทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นนี่คือเป็นการฝึกให้คนไทยเป็นยอดนักลงทุนยอดนักลงทุนสุดยอดแล้วก็จะช่วยให้ลืมว่าข้อสัญญาอะไรเอ้าแล้วก็จะได้ลืมลืมเรื่องนั้นไปก่อนแล้วเรามาลุ้นอันนี้กันดีกว่าฉะนั้นเรื่องเนี้ยถ้ามีคาสิโนจะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ไม่ได้หวยเหยมันไปนำไปสู่คาสิโนแล้วนะคุณก็ที่กำลังจะมีไงปูทางไว้ก่อนอันนี้คือคำสัญญาหนึ่งแต่ไม่ต้องรอคาสิโนว่ะทุกวันนี้เขาหวยออนไลน์พนันออนไลน์นี่มันมีเต็มไปหมดแล้วโอ้โหแล้วก็รู้สึกว่ามีให้เลือกหลายไซส์ด้วยครับใช่นะ S M L X L X X L คาสิโนอะไรเนี่ยก็มีเต็มไปหมดเลยแต่คาสิโนผมก็ไม่รู้ว่าทำไมสร้างทำไมนะอ้าเป็นคนไทยเขาไปเล่นประเทศเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเขาจะได้ไม่ต้องไปอ๋อเหรอ GDP ประเทศชาติเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นแสนล้านแสนล้านแสนล้านเงินอยู่ที่ใครแล้วเพื่อนผมรอเพื่อนผมรออยู่นะพูดดังไปดิใครได้อย่าพูดดังไปดิใครจะได้ก็เดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยกันข้างนอกโอ้โหข้างนอกเขาบอกไม่ได้คุณผู้ชมรายการสมมุติว่านี่เวลาอยู่บ้านนี่กำรีโมทไหมครับว่าคุณสุทธิชัยแล้วแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์โอ้โหก็พร้อมแล้วก็พร้อมแล้วดูใบแล้วก็ไปดูใบมาแล้วจีนเขาก็อยากได้สนใจก็สนใจสนใจแล้วเขามาลงจริงก็บอกไม่รู้เขาสนใจอ่ะสนใจก็พอแล้วสนใจก็สนใจแล้วมันก็ขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็ราคามันขึ้นทุกอย่างขึ้นแล้วไปถามชาวบ้านเขายังที่ระนองชุมพรน่ะจัดการเอานะเอานะเอานะไม่เป็นไรหรอกดีสำหรับเตรียมประมูลแล้วถ้าใครมาประมูลโอ้มีเอานะข้างนอกไม่มาพวกกูก็มาแล้วก็อ้าวก็อย่างนั้นไปถือชาร์จให้เขาทำไมที่ต่างประเทศเอานั่นโชว์นะเอานั่นโชว์เอาเซลส์แมนคุณต้องอย่าเซลส์แมนต้องมีอ๋อครับผม powerpoint ไงครับผม presentation แต่ว่าเอาไว้จริงๆเนี่ยมันต้องเสียหน้าไม่ได้มันต้องมีไงต้องมีไอ้พลังงานใต้ทะเลมาอย่างใกล้ละของที่ที่เขมรเกาะอะไรนะฮะเกาะเจ้ากูดเกาะกูดกำลังอยู่ในขั้นตั้งกรรมการกรรมการแต่ละชุดเนี่ยหายไปรัฐบาลมาใหม่ต้องตั้งใหม่ก็กำลังปรึกษาหรือกันว่าจะเอาใครอยู่ในกรรมการชุดโอ้โหก็เปลี่ยนมาหลายรอบแล้วกรรมการที่เสนอมาก็ท่านก็ไม่ชอบท่านก็จะอย่าพูดดังไปนะเรื่องกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่คุณซักชอบถามเดี๋ยวไปถามนอกวงแล้วกันนะเนี่ยแล้วนักข่าวก็เตรียมออกเรื่องไปเอาไปแล้วไปนะเราต้องลานะลาผมเป็นลาตั้งวงตลกกันไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเก็บข้อมูลมานะฮะที่เมื่อกี้บอกไปดูรายการเขาที่ไหนที่ไหนเดลี่ท็อปิกครับเดลี่ท็อปิกผมก็เดลี่ท็อปิกไปที่ได้เลยครับYouTube Facebook TikTok มีหมดครับครับผมแค่เสิร์ชคำว่า Daily Topicsแล้วถ้าไปพูดในรายการคุณนะอย่าเอ่ยถึงพวกเราเลยอย่าอ้างแหล่งข่าวพวกเราผมเนี่ยนะไปนั่งที่โต๊ะหนึ่งมาโต๊ะสีเหลืองนะแล้วผมก็ไปได้ยินมาได้ยินมาแอบได้ยินมาอยู่ดีก็ลอยมาเข้าหูเพราะว่าถ้าคุณอ้างเราจะแถลงข่าวปฏิเสธเราจะบอกคลาดเคลื่อนโอ้โหเข้าใจคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนกูไม่รู้แต่คลาดเคลื่อนอะไรกันโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ Thai PBS Podcast View the world via the voice